2 3จะรักฉันอย่างนี้อย่างนี้ตลอดไปใช่ไหมสวัสดีค่ะกิฟนะคะจากช่อง Easy Girl Channel นะคะวันนี้นะคะกิฟก็จะมาสอนกีตาร์นะคะดีดตบในเพลง10 Years Later นะคะแต่ว่าก็อย่างที่เราดูกันในชื่อคลิปนะคะก็อยากจะมาอัปเดตนะคะชีวิตในช่วงโควิดระลอกล่าสุดที่ผ่านมาของกิฟนะคะก็อาจจะเห็นว่ากิฟหายไปอาทิตย์กว่าๆนะคะที่มาตั้งโพลถามแต่ก็ยังไม่มีเวลามาทำคลิปนะคะจริงๆก็คือกิฟอยู่ในช่วงกักตัวนะคะก็เลยค่อนข้างจะเครียดนิดนึงแล้วก็กังวลมากนะคะตอนนี้ก็ผ่านมาจะครบ2อาทิตย์แล้วนะคะก็รู้สึกว่าไม่มีอะไรน่าเป็นห่วงนะคะรวมถึงสภาพจิตใจก็ดีขึ้นนะคะก็เลยมาอัดคลิปให้เพื่อนๆนะคะก็คิดว่าหลายๆคนก็คงจะรอนะคะก็อย่างที่บอกนะคะอัปเดตชีวิตนะคะคือเพื่อนๆบางคนนะคะก็อาจจะรู้มาก่อนหน้านี้แล้วหรือว่าบางคนก็ยังไม่รู้นะคะคือกิฟทำงานเป็นนักดนตรีกลางคืนนะคะที่ร้านแห่งหนึ่งในกรุงเทพนะคะคือกิฟก็เล่นดนตรีกับเพื่อนสนิทของกิฟนะคะเมื่อวันจันทร์ที่ผ่านมานะคะก็ได้รู้ข่าวก็คือเพื่อนมีอาการเล็กน้อยนะคะก็เลยไปตรวจแล้วก็ปรากฏว่าพบเชื้อนะคะเพื่อนก็เลยบอกให้กิฟรีบไปตรวจนะคะก็ขอบคุณพระเจ้ามากนะคะคือกิฟไม่มีเชื้อนะคะก็อย่างที่บอกกันนะคะมันเป็นอะไรที่ใกล้ตัวมากๆนะคะเราก็ไม่คิดว่ามันจะเกิดกับเพื่อนของเรานะคะเมื่อวันก่อนยังเล่นดนตรีด้วยกันอยู่นะคะพอมันมาเกิดใกล้ตัวเราเนี่ยค่ะมันก็กังวลกว่าที่คิดนะคะช่วงเวลา7วันแรกสำหรับกิฟนี่มันทรมานมากเลยนะคะเพื่อนๆกับการที่แบบระแวงตลอดเวลาแบบโอ้ยเจ็บคอโอ้ยติดยังวะหรืออะไรอย่างเงี้ยแบบเมื่อก่อนเรามองเป็นเรื่องขำๆนะคะเพราะเราไม่คิดว่าแบบเราร่างกายแข็งแรงเราก็ป้องกันดีนะเราอยู่กับเพื่อนเราก็ไม่มีใครเป็นนี่หว่าอะไรอย่างเงี้ยแบบคงไม่ติดหรอกแบบแคปชั่นใน IG มันก็ขำๆอะค่ะแบบกูติดยังว่าสรุปติดหรือยังอะไรอย่างเงี้ยค่ะแบบแต่พอมาเกิดขึ้นกับตัวเองนี่คือขำไม่ออกจริงๆนะคะแล้วคืองานก็ต้องมาหยุดงานหยุดไม่พอยังต้องมากังวลกับสภาพร่างกายของตัวเองนะคะล่าสุดก็คือกิ๊บก็เพื่อนที่เล่นดนตรีด้วยกันมาเงี้ยค่ะก็ทยอยติดกันไปเรื่อยๆอะค่ะโดยที่เราก็ไม่รู้ว่ามันมาจากไหนลูกค้าที่มาดูเราเขาไปที่ไหนกันมาก่อนบ้างแต่ข้อความหนึ่งที่สะเทือนใจกิ๊บมากๆนะคะก็คือเพื่อนที่เป็นนักดนตรีที่อยู่คนละวงกันนะคะเขาโพสต์ขึ้นมาว่าต้องขอโทษด้วยนะที่เราเกิดมารักในเสียงดนตรีคือมันเป็นอะไรที่สะเทือนใจกิ๊บมากอะค่ะแบบทุกคนที่ทำอาชีพอะทุกคนก็คงรักในงานที่ตัวเองทำถูกไหมคะแต่อาชีพที่เราต้องเจออะมันเป็นแบบด่านแรกแล้วคือแค่เราเลือกเดินสายเนี้ยค่ะมันก็ไม่มั่นคงอยู่แล้วกิ๊บการันตีได้เลยนะคะว่าแบบเพื่อนที่เล่นดนตรีแบบ80-90% นะคะคือเล่นด้วยใจจริงๆถ้าไม่ชอบในการเล่นดนตรีก็คงไม่แบบตั้งใจฝึกซ้อมจนได้ร้านเล่นประจำสำหรับค่าตัวที่ได้มาอะไรอย่างเงี้ยค่ะบางคนก็ไม่คุ้มด้วยซ้ำอะค่ะแต่ว่าก็ต้องอดทนเพราะว่าใจมันรักถูกต้องไหมคะคือแบบถ้าเพื่อนๆแบบไม่ชอบในเสียงเพลงก็คงไม่เข้ามาดูคลิปที่กิ๊บสอนถูกต้องไหมคะแล้วแบบต้องมาเจอสถานการณ์แบบนี้ค่ะมันก็ทำให้เราได้แบบคิดอะไรได้หลายๆอย่างนะคะก็อีกเรื่องหนึ่งก็คือก็ขอบคุณเพื่อนๆที่ดู channel ของกิ๊บด้วยนะคะที่แบบติดตามกันมาตั้งแต่แบบเพิ่งเริ่มทำช่องนะคะช่วงนั้นมันก็โควิดรอบแรกเหมือนกันนะช่องนี้ก็จะมาช่วงโควิดนี่แหละค่ะตอนนี้ก็คือแบบยังไม่รู้ด้วยซ้ำว่าตัวเองติดหรือยังนะคะแต่คิดว่าแบบ 80% ก็คือยังแข็งแรงอยู่ก็มาอัปเดตให้ฟังนะคะเดี๋ยวพฤหัสนี้ก็คงจะครบ
อาทิตย์ที่2แล้วนะคะยังไงก็อย่าลืมเป็นกำลังใจให้กิฟต์กันด้วยนะคะงั้นก็ไปเริ่มเรียนกันเลยค่ะมาเริ่มกันที่คอร์ดแรกนะคะกับแพทเทิร์นนะคะจะเป็นดึงตบดึงตบนะคะเดี๋ยวเราจะมาลองดูกันที่คอร์ด G นะคะคอร์ด G นะคะเราจะใช้นิ้วโป้งชี้กลางนะคะดึง6 3 2นะคะแพทเทิร์นนะคะจะเป็นดึงตบดึงตบเวลานับจังหวะนะคะจะนับเป็น1 2และ3 4 1 2และ3 4 1 2และ3 4 1 2และ3 4ต่อมาคอร์ด A minor นะคะเล่นสายที่5 3 2นะคะ3 4ดึงตบดึงตบต่อมาคอร์ด B minor นะคะจับ5 3 2นะคะต่อมาคอร์ด E นะคะเล่น6 3 2นะคะต่อมาคอร์ด D ด็อกนะคะเล่น4 3 2นะคะต่อมาคอร์ด C นะคะเล่น5 3 2นะคะต่อมาคอร์ด E minor นะคะเป็นคอร์ดที่หลายๆคนงงว่าเล่นไม่ถูกสายจะจับทำไมนะคะก็คือซ้อมเอาไว้นะคะจะได้ไม่งงเวลาไปเล่นกับเพลงอื่นนะคะจับสายที่6 3 2นะคะ3 4สำหรับเพลงนี้นะคะกิ๊บก็จะอาจจะตัดบางคอร์ดออกไปนะคะเพื่อให้เล่นง่ายขึ้นนะคะส่วนแพทเทิร์นดึงตบดึงตบจะมีค่าเท่ากับ1ห้องนะคะแต่ในเพลงเนี่ยส่วนมากเนี่ยเขาจะเล่นคอร์ดละครึ่งห้องนะคะก็คือเดี๋ยวกิ๊บจะยกตัวอย่างท่อนเวิร์สมาให้ดูกันนะคะเวิร์สที่1นะคะจะเล่นเป็น G A minor อยู่ห้องเดียวกัน B minor กับ E อยู่ห้องเดียวกันนะคะเดี๋ยวเรามาลองดูกันนะคะโดยที่เวลาแบ่งคอร์ดใน1ห้องนะคะเราจะเล่นเป็นคอร์ดแรกดึงตบจากนั้นเปลี่ยนคอร์ดเป็นคอร์ดที่2นะคะดึงตบแบบนี้นะคะ3 4ดึงตบดึงตบดึงตบเป็นคอร์ดดึงตบ1 2และ3 4 1 2และ3 4 1 2และ3 4ก็จะประมาณนี้นะคะเพื่อลองไปดูในตอนที่กิ๊บเล่นไปร้องไปนะคะเดี๋ยวกิ๊บจะแบ่งห้องให้ดูนะคะอาจจะต้องสังเกตมือกันนิดนึงนะคะแต่กิ๊บคิดว่าไม่ยากเกินไปแน่นอนค่ะ3 4ถ้าว่าอนาคตโลกเราจะเปลี่ยนไปอย่างไรอะไรจะเปลี่ยนแปลงแค่ไหนฉันว่าอนาคตโลกเราคงเปลี่ยนไปมากมายแต่มีสิ่งหนึ่งจะเหมือนเดิมจะตัวติดเธอไม่ว่าเธออยู่ที่ใดถึงจะเปลี่ยนเธอก็ห้ามไปรักใครรักกันแล้วเธอก็ห้ามเปลี่ยนใจกันไปนานๆอย่าเปลี่ยนไปปีใหม่วาเลนไทน์ทุกทีจะอยู่กับเธอตาดาดาตาตาตาหนึ่งสองสามสี่หนึ่งสองสามจะรักฉันอย่างนี้อย่างนี้ตลอดไปใช่ไหมอีกสิบปีก็ยังจะรักใช่หรือเปล่าวันเวลาอาจทำให้ใครเปลี่ยนไปยกเว้นโลกมุนเท่าไรมีหยุดรักเธอเทนเซียเธอตีเอสเธอตีเอสเธอตัด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 นั่นเท่าไรนั่นเท่าไรจะหยุดอยู่ที่เธอหยุดอยู่ที่เธอตัด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 ประมาณนี้นะคะเพื่อนๆก็ขอบคุณที่ดูมาจนจบนะคะเข้าใจหรือไม่เข้าใจตรงไหนก็อย่าลืมคอมเมนต์มาถามกิ๊บได้นะคะยังไงก็ฝากกดไลค์กดแชร์กด Subscribe เป็นกำลังใจให้กิ๊บกันด้วยนะคะพบกันใหม่คลิปหน้าค่ะบ๊ายบายค่ะ